ซ่องไฮโซบเบนเบนจรงคุณสามีแอรินยุกตะทัศน์ทายาตระกุลดังรวยล้นฟ้าไฮโซบเบนเบนจรงคุณทายาตรกุลดังของเมืองไทยสามีของแอรินยุกตะทัศน์นักแสดงสาวชื่อดังแถมปั้นรายได้ธุรกิจด้านไนทีแต่ละปีรวยมโหฬารน,นับเป็นข่าวมงคลส่งท้ายปี2 5 6 5เลยทีเดียวสำหรับงานแต่งงานระหว่างแอรินยุกตะทัศ์ นักแสดงสาวกับแฟนหนุ่มไฮโซเบนเบนจรงขกุล so, ที่จูงมือลั่นระฆังวิวาไปนั้นสร้างความอบอุ่นชื่นใจให้กับแขกที่เข้าร่วมงานอย่างมากต้องบอกเลยว่าไฮโซเบนเบนจรงขกุล so ถือเป็นอีกหนึ่งทาย,ยาตระกูลใหญ่ในบ้านเบนจรงขกุลเพราะเขาเป็นหลานชายอีกคนของเจ้าสัวบุญชยัยเบนจรงขกุลนั่นเอง เบนเบญจรงคกุลเป็นลูกชายคนโตของนายสมชายเบนจรงคกุลมีศักดิ์เป็นพี่ชายของบิ๊กธนพลเบนจรงคกุลซึ่งเป็นหวานใจกับนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรฤทธา,าพินันิกด้วยซึ่งไฮโซเบนถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เข้ามาปั้นรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านในทีรวมถึงด้านการสื่อสารได้อย่างไม่ธรรมดาการันตีได้จากผลประกอบการบริษัทแต่ละแห่งที่เขานั่งกลุ่มบังเหียน ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีรายละเอียดดังนี้บริษัทคลาวเอชเอ็จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2557โดยมีรายชื่อในเบนเบนจรงคกุลปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการคลาวคอมพิวติ้งปัจจุบันทุนจดทะเบียน39,500,000บาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560 รายได้1 3 4 4 41, 1 1ล้าน 441, 171บาท50สตางขาดทุน4,17,063บาท30สตางปี2,561รายได้1 7 6 6ล้าน6 6 1 8 1บาท9สตางค์ขาดทุน3 6 88, 1, 8ล้าน6 8บาท31สตางปี2,562รายได้3 7 8 5ล้าน85,468บาทขาดทุน1 3 4 4 8ล้าน3าทปี2,563ี2 5 3 รายได้69ล้าน72,511บาทผลตอบแทน1ล้าน25,366บาทปี2564รายได้114ล้าน417,787บาทผลตอบแทน2 864,920บาทบริษัท BB Connect จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่15กันยายน2549โดยมีรายชื่อในเบนเบนจารงาคกุลปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้4 0 7 2 1 7 1 9บาทผลตอบแทน3 1 6 4 1 9บาทปี2561รายได้345,543,569บาทผลตอบแทน6,576,491บาทปี2 5 1 2รายได้285,472,892บาท ผลตอบแทน12,473บาทปี2,563รายได้224,952,290บาทผลตอบแทน4,955,050บาทปี2,564รายได้253,227,761บาทผลตอบแทน7,18,893บาท